อบจ.ภูเก็ตร่วมพิธีเปิดงานวันอาภากรประจำปี2560เมื่อวันที่19พฤษภาคม2560เวลา 18:30 นาทีนายประสิทธิ์สินเสาวภาคและนายธนัทพัฒน์ธานีรัตน์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันอาภากรประจำปี2560โดยมีพลเรือตรีอาคมแต่งอ่อนรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3เป็นประธานในพิธีณเวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตวันที่19พฤษภาคมของทุกปีกองทัพเรือได้ถือว่าเป็นวันอาภากรเนื่องจากพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยได้สิ้นพระชนเมื่อวันที่19พฤษภาคมปี2466และในปีนี้เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระองค์ท่านครบรอบ94ปีทางคณะกรรมการบริหารพระพลาที่ประทับสะพานหินจังหวัดภูเก็ตจึงกำหนดจัดงานวันอาภากรและจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านโดยกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่19ถึง28พฤษภาคมในการนี้ทางคณะกรรมการได้อัญเชิญพระรูปของพระองค์ท่านขนาดความสูง9นิ้วจากพลับพลาที่ประทับสะพานหินมายังศาลาทรงไทยเวทีกลางสะพานหินเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้กราบสักการะซึ่งได้จัดรูปขบวนอัญเชิญได้อย่างสมพระเกียรติประกอบด้วยวงดุริยางค์ทหารเรือจากฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3ริ้วขบวนธงชาติจากทหารเรือภาคที่3รูปขบวนสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตรูปขบวนนักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตพร้อมวงดุริยางค์ของโรงเรียนและรูปขบวนลูกเสือสมุทรจากโรงเรียนดาราสมุทรตลอดจนได้จัดนิทรรศการพระประวัติของพระองค์ท่านนอกจากนี้ได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมืองตลอดจนสินค้าโอท็อปและร้านค้าทั่วไปเพื่อจำหน่ายในราคาถูกในการจัดงานวันอาภากรในครั้งนี้แล้วรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนบูรณะพลับพลาที่ประทับสะพานหินเพื่อนำไปใช้ในการบูรณะปรับปรุงพลับพลาที่ประทับของพระองค์ท่านให้มีความสง่างามและสมพระเกียรติตลอดจนเพื่อนำไปใช้สาธารณประโยชน์ของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตสืบไปท่านกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารพระพลาที่ประทับคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนับเป็นเวลา94ปีผ่านมาแล้วนับตั้งแต่19พฤษภาคม2466ที่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้สิ้นพระชนม์แต่คุณงามความดีของพระองค์ท่านยังคงสถิตอยู่ในจิตใจปวงประชาชนชาวไทยตลอดมาไม่ว่าเป็นเรื่องคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพเรือจนได้รับสมญานามว่าองค์บิดาของฐานเรือไทยหรือเป็นด้านที่ทรงมีเมตตาแก่ปวงประชาทั่วไปในการรักษาโรคภัยต่างๆจนได้รับสมญานามว่าหมอพรรวมทั้งท่านยังเป็นที่สักการะบูชาของชาวประมงชาวทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาวไทยที่อยู่เราจึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่ทางคณะกรรมการบริหารพระพลาที่ประทับได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงที่ได้จัดงานเพื่อเกียรติพระองค์ท่านเนื่องในวันอาภากร